อุ้ยวันนี้มีอุ้ยอุ้ยมีลายเซ็นเหมือนกันด้วยอุ้ยแปลงเองค่ะกัดไอซ์ค่ะพวกเรา Forbidden Food ค่ะแล้วถ้าใครนะคะยังไม่รู้ว่า Forbidden Food คืออะไรเนี่ยเข้าไปดูได้จาก description ด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่กัดไอซ์พวกเราจะมาเปิดของ Forbidden Food กันโอ้โหแล้วตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเรามาเปิดกล่องครั้งแรกด้วยใช่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยใช่ไหมค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นจากเราจะเข้าไปดูในเพจ Facebook หรือว่ากลุ่มอยากจะขอบคุณพี่ๆเบเกอร์แล้วก็ผู้ที่ให้ความสนับสนุนพวกเราทุกคนเนาะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะงั้นเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีไหมคะคิดว่าจะได้แบบของตัวเองไหมได้ต้องได้แหละได้แน่นอนเพราะว่าแฟนเนี่ยก็แอบเห็นนะคะของแต่ละคนเนี่ยโหทุกคนสวยกันมากสวยน่ารักมาก okay. แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาได้มาเห็นการ์ดจริงๆอ่ะเรายิ่งตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องกันนะคะฝากพี่ๆใจดีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจน้อยๆให้กับพวกเราด้วยนะคะและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะคะเพราะว่าท้ายคลิปนี้เนี่ยเรายังมีของรางวัลสุดพิเศษมอบให้ด้วยแต่จะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนนะคะงั้นเราไปเปิดการ์ดกันเลยเนาะพี่กันไอไปเลยตะเดนและนี่ค่ะพี่กันไอที่เราจะมาเปิดกล่องการเป็นกล่องนี้นะคะ Forbidden Food ค่ะซึ่งในกล่องนี้ค่ะพี่กันไอ1กล่องนะคะราคา 3,000 บาทและจะมีแบบเคสด้วย1เคสเนี่ยจะมีตัวนี้ทั้งหมด12กล่องค่ะราคาตัวนี้ 36,000 บาทค่ะจะบอกว่า1กล่องอ่ะคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกมาชัวร์ๆเลยค่ะว่าจะได้3 insert 3 hitแล้วแต่ดวงของคนเปิดด้วยนะคะว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนแล้วก็ยังจะได้ลายเซ็นของสาวๆเพื่อนๆของเรารวมทั้งเราด้วยลายเซ็นของพวกเราเองนะคะที่เซ็นกับมือเลยใช่แต่ยังไม่พอค่ะถ้าใครที่ซื้อ1เคสนะคะรับรองการันตีมาเลยค่ะว่าจะได้ one of one ไปเลย1ใบอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วแฟนนะคะอยากจะเน้นย้ำเรื่องของ utility ค่ะพี่กัสไอสำหรับใครนะคะที่ได้ครอบครองใบนี้เนี่ยจะสามารถมีสิทธิพิเศษต่างๆค่ะสามารถเข้าไปดูที่พี่ซุปอธิบายที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะการที่เราใส่ถุงมือเนี่ยจะเป็นการช่วยป้องกันการ์ดไม่ให้มีรอยขีดข่วนใช่เพราะบางทีก็เล็บตลกกับบ้าก็มีเส้นบางๆขั้นอยู่ถ้าสรุปเราเป็นตลกเราเป็นบ้าสองอย่างเหมาเรียบร้อยแล้วใส่ไวจุงไม่เป็นไรมาใส่ไม่เข้าได้ไหมใส่ดิ้วผีเดียวทำไมมันยัดไม่เข้าเอาโอเคได้แล้วได้แล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นมุกมุกค่ะมุกจริงๆได้เป็นคนแบบนี้โอเคนี่คือกล่องที่เราจะมาเปิดกันใครจะเปิดก่อนฝากแฟนเปิดก่อนโอเคได้เลยเราก็จะฝากหยิบคัตเตอร์ให้หน่อยครับขอบคุณครับเริ่มเลยนะจ้ะเฮ้ยเฮ้ยมันลายเดี๋ยวมันเป็นรอยอ่ะรักเหมือนลูกพอฟังแล้วอุ๊ยตื่นเต้นยังไม่ได้แกะกล่องเลยเหมือนฟีลแบบเราซื้อ iPhone อ่ะแล้วเราต้องเก็บอันนี้เป็นมูลค่านะคะนี่ต้องเก็บไว้ใช่ที่มันเป็นเสียงเสียงอ่ะที่มันดังทำนี้ด้วยอะไรอ่ะ ASMR เออใช่ใช่อันนี้ต้องเก็บไว้นะคะเอาไปประมูลได้เก็บไว้เองโอเคอันนี้คือกล่องที่เราจะเปิดเปิดทางนี้จ้ะอ้าวโอ้ยก็นี่ไงบอกแล้วว่าไม่เคยเปิดจริงจริงโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามทัน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 มันเหมือนแบบเป็นสมบัติล้ำค่าเลยเนาะเขาบอกว่าแพ็คมาดีมากเลยนะคะดูเพจจริงของเขาก่อนนะคะจะมีการบล็อกหรือล็อกนะล็อกล็อกไว้เดี๋ยวคนละอันคนละล็อกคนละล็อกพี่ร้อยสิบอีกเหรอเชื่อแล้วเชื่อแล้วอันนี้นะคะมีทั้งหมด6ซองค่ะพี่กัสไอ1 2อึ๊บมีความเชี่ยวชาญชานะคะอันนี้ไปซ้อมแกะมาใช่ไหมเปล่าเลยเลยโอเครุ่นหรอไม่เห็นรูปตัวเองหมดยังยังไม่เห็นเลยอย่างที่บอกไปอันนี้ที่เราได้อันนี้เป็นใครเป็น Girl Power นะคะอันนี้เป็นใบแรกเลยก็จะเป็น Girl Power นะคะกีฬาอันนี้เป็นของพี่ไม้น่ารักมากเลยและใบที่2ค่ะอันนี้ก็เป็นเบสเหมือนกันอันนี้ของพี่อม
สวยอ่ะพี่อมแอมอ่ะ เป็นมุกมันคือมุกมันคือมุกค่ะใช่เป็นการทายว่าทุกคนรู้หรือเปล่าเราก็อย่ารีบสีเราอ่านแค่แบบคำแรกเองอ่ะอมแอมเป็นมุกใช่ค่ะหวานหวานอุ้ยสวยอ่ะสวยทุกคนเลยนะจะบอกว่าในในเซตของเราก็จะมีหลายๆชุดเลยเนาะก็จะมีมีทั้งหมดกี่ชุดมี4มีชุดอะไรบ้างชุดว่ายน้ำชุดนอนได้นอนไหมโอ้ยได้นอนไหมก็มีชุดสัตว์ต่างๆนะคะเราแต่งเป็นชุดอะไรชุดสัตว์หรอแต่งเป็นหงอุ้ยที่มันมีปีกยังเห็นไหมยังเห็นไหมมองมาแบบสง่าอ่ะสง่างามมากยังเห็นไหมอยากเห็นแต่ยังไม่เคยแต่ว่าอยากเห็นต้องซื้อค่ะใช่ต้องมาซัพพอร์ตกันค่ะเห็นต้องซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าคนที่จะได้เห็นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ครอบครองการพอเป็นผู้ขุดเท่านั้นค่ะต่อ อันนี้คือพี่แพนเทียนเองสวยมากแซ่บของเรานั่นเองนะคะอันนี้นะคะเรียกว่ากะอะไรนะอันนี้เหรอคะอันนี้คือคนที่ถูกเทรนมาแล้วยังถูกต้องอินเสิร์ตนะคะจะมีนี่อินเสิร์ตนะคะจะเป็นการ์ดแนวนอนของพี่หมวยอมยิ้มเขาเป็นข้างคาวระวังนะคะให้อยากโดนดูดเลือดนะคะฉันแอบอุบไว้นะว่าฉันจะถ่ายคู่กับคนนี้ด้วยจริงเหรอเออถ้าใครอยากเห็นนะเซ็กซี่ซุซ่าพี่จะใส่อันนี้ให้ก็ต้องใส่ซองดูแลอย่างดีนะคะนี่งั้นเรามาแกะอันต่อไปเลยยังไม่เจอตัวเองอีกเนาะอันเนี้ยยังอันนี้มันซีนพี่เฉยพี่เฉยโอเคค่ะสวยมากแค่ไหนสวยมากแล้วก็จะแกะได้มากอุ้ยแกะได้เลยค่ะไม่เห็นเลยว่าแกะได้ขนาดเลยอ่ะงงมากตุ้นเป็นพี่ลูกกวางเป็นเกตการ์ดเกตรุ้ยการ์ดบาร์บี้มอสและอันต่อมาเป็นพี่ตีน่าค่ะชุดนอนที่ได้นอนไหมได้นอนไหมก็ถามไปแล้วไงว่าได้นอนป่ะเออต้องไปถามเขาอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ของพี่สเปรย์ค่ะค่ะยังไม่เจอของตัวเองเลยอ่ะพี่ใส่ซองให้โอเคครับอันนี้เป็นซองที่3แล้วสวยน้อยแต่แกะช้าอู้หูเห็นมั้ยอ้าวเฮ้ยของตัวเองมาแล้วขอเอฟเฟกต์ไหมคะต้องบอกไหมหรือต้องบอกไหมสวยตัวจริงสวยค่ะวันนี้อยากกินอะไรคะอ๋อพี่รู้สึกหิวเนี่ยค่ะไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาถ่ายเนี่ยค่ะปิดไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็ของพี่แพนเทียเหมือนเดิมสวยมากดูเชื่อว่าทุกคนคงอยากได้ใบสีดำกันนะคะหรือว่าออฟวันออฟวันเนาะถึงเราจะได้ใบที่เป็นอินเสิร์ตเหมือนกันนะคะแต่เห็นไหมว่านางแบบของเราใช่ชุดไม่เหมือนกันฟองที่4ค่ะอุ้ยเรียบร้อยเหมือนเป็นการใช้แรงเราต้องใช้แรงในการแกะเหมือนกันนะคะเป็นพี่ใบตองพี่ใบตองนี้เพิ่งมานะเนี่ยอันนี้ยังตั้งแต่แกะมายังไม่เห็นเลยเพิ่งมาพี่ใบตองหายยากแน่เลยเอาสีเป็นพี่แต่ว่าอุ้ยก่อนอ่ะเป็นเบสก่อนเบสใบสุดท้ายเป็นพี่แฟค่ะสวยมากนี่นะคะฮิตเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรฮิตเฮ้ยรู้ด่าอะไรอ่ะฮิตเป็นของอ๋อของพี่ลูกกวางค่ะแล้วอันนี้มีทั้งหมดก็จะมีส่วน3ทับ50มีทั้งหมด50ใบนี่ใบที่3ค่ะอันนี้ต้องนี่ไม่ต้องอันนี้ขึ้นกรอบนะห้อยแทนห้อยแทนพระหรือวัดสั้นอันนี้นะคะถือเป็นแบบใบสำคัญสำคัญเลยเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าที่เป็นฮินมันจะเป็นจำนวนจำกัดมีแค่50ใบแต่ใบที่ลงที่สุดคือใบที่มีลายเซ็นด้วยที่ในกล่องนี้จะต้องมีเนาะมีไหมมีมันต้องมี1กล่องมันต้องมีลายเซ็นหนึ่งคนของดาราสาวเฮ้ยกินอะไรนะวันนี้อยากกินอะไรนะเดี๋ยวจะซื้อให้2กล่องไม่เอากะเพราจ้าเป็นสเต็กไหมสเต็กได้เลยขอแบบแรงๆชอบกินเลือดซองที่5อันนี้คืออ๋อพี่สองเพิ่งมาอันนี้เพิ่งเห็นเลยนะพี่สองน่ารักใช่พี่สองเพิ่งตอนนั้นเคยเข้าไปดูในเพจพี่เบเกอร์ใช่ไหมคะเรียกพี่เบเกอร์ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาเป็น FC ของกัตไอกับสองเฮ้ยแบบว่าชอบกัดไอกับน้องกัดไอกับน้องสองมากๆเลยเราก็แบบใจชื้นเลยน้องจะขอบคุณด้วยนะคะใครนะมารับหัวใจไปซะดีๆโอ้ย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 ไม่ใช่ไม่อย่างนั้นต้องเพิ่มเติมด้วยนะคะอ๋อโอเคต่อมานะคะเป็นของพี่กัดไอค่ะตึ้งอ้าวของฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่บอกฉันบ้างเลยอ่ะฉันได้ใจบ้าง
โอ้ยสวยมากสวยอ่ะสวยสวยสวยเขาบอกว่าช่างภาพดีนะต่อมานะคะพี่ลาเบลค่ะคนนี้เขาเซ็กซี่สาวสวยจุงเฮ้ยเอาแล้วออกแล้วเห็นไหมบอกว่าใบนี้มันต้องได้มันต้องโดนลายเซ็นด้วยของตัวเองของตัวเองมีแค่10ใบเท่านั้นนะคะแล้วใบนี้ก็เป็นใบที่5ค่ะพี่พี่กับไอซ์กับมาเลยทำไมพี่ไม่ได้กล่องนี้นะได้แค่ของตัวเองแล้วด้วยความสเปเชียลของการ์ดใบนี้นะคะเราก็จะใส่ในนี้เลยค่ะมาค่ะทนุถนอมอย่างดีนะคะมือสั่นมือสั่นได้การ์ดใบดีบ้างไหมคะเห็นเขาบอกว่ามันมี10ใบทักมาหากันบ้างทักมาบอกกันบ้างนะคะงั้นแสดงว่ามันก็ไม่มีตัวที่เป็นลายเซ็นออกแล้วสิไม่แน่ไม่แน่มีเซอร์ไพรส์นะคะการที่เราจะแกะซองได้นะคะเราต้องมีความแข็งแรงนิดนึงเรียบร้อยแล้วและนี่คือซองสุดท้ายแล้วค่ะพี่คะพี่คะไอดูก่อนค่ะดูก่อนนี่ค่ะมันแบบยังไม่ตื่นเต้นไงเอ้ยยังไม่หายตื่นเต้นนะคะแบบรายละเอียดต่างๆสูงเท่าไหร่สัดส่วนแล้วก็ที่มิเกลค่ะแล้วก็จะเขียนแบบว่าใครได้ตำแหน่งอะไรแล้วก็ชอบอะไรแล้วก็พี่แฟค่ะอุ๊ยอันนี้ก็เป็นฮิตเหมือนกันอุ๊ยอันนี้มีอุ๊ยมีลายเซ็นเหมือนกันด้วยมีลายเซ็นหรอเอ้าแต่บอกว่าจะได้แค่ใบเดียวมา1กล่องอุ๊ยมีปรากฏว่าเรามี2ใบนี่เป็นลายเซ็นค่ะจริงเหรอคะนี่แสดงว่านี่เป็นคนโชคดีแล้วเนี่ยเราเป็นคนโชคดีเหมือนกันแสดงว่าที่บอกว่า1กล่องจะมีเหนือเซ็นนี้ไม่จริงนะคะอาจจะมี2หรือ3ใบก็ได้ไปลุ้นกันเอาเองนะคะซึ่งฮินใบนี้ค่ะเป็น44/110นะคะทั้งหมด110ใบจะเจอการ์ดตัวเองไหมอ่ะหาต้องลองดูลุ้นไปด้วยกันบอกแล้วไงมันมีแต่ความลุ้นเราพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเราลุ้นมากนะคะอย่าลืมว่ามันมียูทิลิตี้ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะคะส่วนสิทธิพิเศษต่างๆอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ Facebook ได้เลยของ Forbidden Food ค่ะถึงคิวของพี่แล้วนั่งรอตั้งนานแต่ก็ลุ้นเหมือนกันแล้วก็เลิฟกล่องเมื่อกี้มากเพราะว่ามีตัวเองค่ะนี่โอ๊ยไม่อยากสกรีดชิบโอเคอ่ะเราจะหมดเก็บไว้นี่เอาไปเอาไปประมูลเอาไปทำทารำท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 ำมาดูกันก่อนมีครบไหมมันก็ต้องครบอยู่แล้วสิครบแล้วอย่าเลิกนะ6ซองเรามาครบกันเองเหรอไม่เฮ้ยค่ะนี่นะคะก็จะมี6ซองด้วยกันนะคะ7หรือเปล่าเขาแถมมาให้อ้าวถ้าเกิน7เนี่ยมีปัญหาแล้วนะพี่ว่าเฮ้ยเราต้องดีใจสิดีใจแล้วโอเคนะคะนี่ก็มี6ซองด้วยกันทั้งหมดนะคะเริ่มจากอันแรกเลยป้าแฟงไม่ปากนะป้าแฟงไม่ปากตื่นเต้นจุงจุ้มไม่ใช่เปิดมาแล้วเจอแบบสีดำเนี่ยกรี๊ดเลยนะถ้าเกิดว่าได้สีดำเดี๋ยวให้ป้าแฟงเต้นให้ดูนะคะที่พี่เกี่ยวอะไรกับฉันนะอยากเห็นป้าแฟงเต้นนะคะกด1มาเลยค่ะเดี๋ยวทำคลิปไปลงIG ป้าแฟงเต้นให้ดูค่ะเฮ้ยแล้วคุ้นมาเลยนะคะพี่ลาเบลค่ะนี่เป็นเบสธรรมดานะคะแบบว้าววาซ่าฉันเองค่ะกันนะคะเฮ้ยอันนี้เป็นคนละชุดนี่ชุดเดียวกันกับเมื่อกี้ที่เราได้มาขายอุ้งน้องคนนี้สวยมากจริงวันนี้เพิ่งมาป่ะเพิ่งมาสวยเซ็กซี่เหมือนกล่องเมื่อกี้เปิดไม่เจอนะเป็นตัวท็อปเอ๊ะหรือเจอแล้วใช่มีทั้งใบนะคะสมองว่าไปแล้วโอเคต่อไปเลยนะคะอ่าฮะอุ้ยยังไงนะนี่ค่ะจะขอเขาดูหน่อยนะคะเขายังไม่เคยเห็นตัวเองค่ะสวยอ่ะชมเองสีเหลืองค่ะถือนานไปแล้วใช่ไหมพอจ้าพอจ้าอันนี้ค่ะเป็นอินเสิร์ตสีเหลืองนะคะของพี่บานี่มอสค่ะใช่แล้วใบนี้นะคะก็จะเป็น09/10ค่ะเกือบรองท้ายนะคะใบนี้ก็ถือว่าสำคัญอ่ะเราใส่ซองให้พี่ได้เลยครับโอเคต่อไปซองที่2เริ่มเลยอันนี้ค่ะ
พี่แฟพี่แฟนะคะเบทเบทต่อไปนะคะพี่ราเบลอุ้ยนี่สวยอ่ะชุดนี้สวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆเนาะอุ้ยเป็นชุดสัตว์สวยยูนิคอร์นใช่ยูนิคอร์นสวยมากสวยสวยอยากเห็นชุดสัตว์ของตัวเองบ้างค่ะยังไม่ออกเลยเพราะว่าชอบมากเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นเป็ดทำไมอ่ะทำไมคิดแบบนั้นอ่ะก็น่ารักนะก็แบบก็น่ารักอาจจะเป็นเสียงพี่ก็ได้เสียงพี่เป็นแป้นโอเคค่ะอะไรนะคะพี่น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งเนี่ยสวยมากจริงนะคะเป็นสาวฮอตในกลุ่มของเราเลยนะคะใครก็รักพี่น้ำผึ้งหนุ่มๆกันชอบกันใหญ่เลยก็สวยมากจริงๆค่ะพี่ใบตองค่ะตัวเล็กสเปคใครนะโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยแซ่บบอกว่าอยากได้ก็ได้เลยอุ้ยแทนเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นกวางนะคะมีกวางมีใครได้แบบอุ้ยสวยอ่ะอยากได้อ่ะสวยๆต่อค่ะต่อเลยนี่นานไปนานใช่ของพี่มาอู้หูแอบเห็นว่ามีลายเซ็นมีลายเซ็นไหมเป็นฮิตเดี๋ยวเราเป็นสาวฮอตด้วยเราต้องดีใจเป็นต้องดีใจไหมทำไมทำได้ทำไมนั้นล่ะตะลึงงันในความสวยของเขาเนาะก็เป็นฮิตนะคะแล้วก็ความสเปเชียลคือมีลายเซ็นด้วยค่ะเย้ตัวเองได้ดูอยู่ไหมคะเนี่ยเซ็นก็จะไม่มีหรอกอุ้ยไม่แน่เมื่อกี้ยังเจอทั้งสองใบเลยที่เป็นลายเซ็นใบดำมาว่าไงอ่ะว่าสั้นเห็นอะไรดำดำใช่ไหมอุ้ยมือพี่เนี่ยมือพี่ดำดำถุงมือพี่น้ำผึ้งมาอีกแล้วแล้วก็เป็นลูกกวางค่ะอุ้ยว่าสุดท้ายของใครอ่ะนี่ไม่มีลายเซ็นนะคะแต่สวยมากอุ้ยสวยจริงเป็นลายเซ็นของพี่อ๋อมแอมนะสวยจริงสวยจริงข้างหลังไม่ได้มีอะไรสวยซองที่4แล้ว4แล้วไม่แน่อาจจะเจอลายเซ็นอีกใบนึงก็ได้พี่คงสวยน้อยใช่ป่ะแกะไม่ออกและเราก็เจออินเสิร์ตอีกอินเสิร์ตเหมือนเดิมพี่น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งเนี่ยเขาหากันเยอะมากเลยนะคะแอบไปเห็นแอบส่องมาเหมือนกันว่ามีคนเบนเยอะซื้อไปสองใบไหมซื้อสองใบกันไหมเอาใบตัวเองก่อนราคาตอนนี้สุดยอดเขาเบนกันแบบว้าวโอเคกาแฟทำไมอันนี้เปิดมาไม่เจอกาแฟเลยล่ะทำไมอ่ะงอนแล้วนะแสดงว่าเรามีเป็นแร่เทมหรือเปล่าก็เลยหายากเฮ้ยใช่หรอแน่เลยหาเบนต่อไปพี่ใบค่ะเออนั่นสิไม่เห็นอุ๊ยพอพูดถึงก็เจอเลยปากไม่ทำไรเนี่ยโอ๊ยอยากรวยเออผมเออจะสมมติปากว่าแบบบอกอยากเจอตัวเองใส่สัตว์ก็มาเออบอกอยากเจอแฟนเพราะแฟนก็มาอะไรพูดทีละอยากรวยจับไว้เผื่อรวยบ้างโอเคค่ะนี่ค่ะน้องฟอกแฟนสุดสาวเซ็กซี่วันนี้ไงที่บอกว่าเป็นหงไงที่บอกเป็นหงพี่บอกพี่คนหนึ่งที่ใส่ชุดสีดำพี่ทางขาวพี่ทางขาวอ๋อพี่หมวยอมยิ้มใบต่อไปนะคะก็จะเป็นอินเสิร์ตค่ะของพี่อมแอมค่ะนี่มีออกแล้วแลนด์ชินเราอ่ะเฮ้ยไม่แน่เพราะว่าไปอยู่ในมือของพี่ๆนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะได้ลายเซ็นของน้องแฟงนะคะก็ทักเดมาบอกน้องแฟงบ้างใช่ได้เลยมาเลยค่ะถ่ายรูปมาบ้างติหน้านะคะนี่ที่สวยมากสวยมากเป็นจิ้งจอกเห็นไหมสวยจริงสวยจริงสวยจึ้งไปนะคะเป็นเบทพี่ลาเบลครับพี่ลูกกวางเฮ้ยเอ๊ะไม่มีเอ๊ะแอบเห็นมีทํามีฮิตมีข้างหลังนี่พี่ลูกกวางนะคะแล้วก็อันนี้มีลายเซ็นมั้ยโหมีนะคะแต่ว่าตะลึงในความสวยของพี่สองอันนี้เป็นฮิตอันนี้นะคะเป็น 10/50 ค่ะน่ารักมากเลยมีแต่ความสดใสแบบท้องฟ้าเป็นสีไม่สีฟ้านะสีชมพูโอ้โหการเป็นสีชมพูเปิดหมดครบแล้วโอ้โหตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเราได้ของตัวเองด้วยไงเออคือไม่ต้องบอกทีมงานได้ไหมว่าเราเปิดนี้เพราะว่าเนี้ยมันก็แบบเออเนี้ยสองกล่องสองใบเซ็นแล้วก็เก็บไว้นะใช่ก็เนี้ยโมเมไปไม่มีใครรู้หรอกมั้งไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เต็มเลยเนี้ยค่ะแล้วเรามาสรุปกันทั้งหมดนะว่าเราได้ทั้งหมดกี่ใบลายเซ็นนะคะอันนี้ฟ้าแฟงได้ลายเซ็นทั้งหมด2ใบครับค่ะก็จะเป็นกระไรนะคะเป็นอิมมอร์ทัลค่ะใช่ถือว่าแฟนเป็นบุคคลที่โชคดีซื้อหวยอยากให้ถูกกว่านี้บ้างเนาะก็บอกแล้วไงต้องให้พี่พูดส่วนของกระไรนะคะก็เป็นฮิตนะคะ 44/110
น้องไม้อันนี้มีลายเซ็นไหมใช่นี่เป็นลายเซ็นค่ะนี่ก็มีทั้งอินเสิร์ตนะคะแล้วก็ฮิตตามที่เราการันตีเอาไว้นะคะว่าจะได้แน่นอนใน1กล่องนะคะอันนี้ค่ะยังแฟนเปิดได้จะมีอินเสิร์ต3ใบนะคะแล้วก็มีฮิตอีกอันนึงเพราะแฟนเป็นคนโชคดีขิงไหมสาวสวยจริงอย่างที่เราแฟนบอกไปว่าจะแจกของรางวัลกติกาง่ายมากเลยค่ะทำยังไงคะเพียงแค่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วคอมเมนต์คลิปนี้ค่ะว่าทำไมถึงลงรับสาวๆ Forbidden Food ทำไมกันล่ะแล้วทีมงานนะคะจะสุ่มผู้โชคดีค่ะก็จะได้การ์ดทั้งหมดเลยที่เราเปิดกันวันนี้ถึง2กล่องรวมไปถึงลายเซ็นที่พี่กัสอันมีด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ลายเซ็นใช่3ลายเซ็นนี่นี่ส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปทันทีเลยค่ะเอ้ยตื่นเต้นเนาะใครจะได้ไปได้คุ้มสุดๆเลยนะคะที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยและก่อนที่เราจะไปนะคะก็ขอบคุณสถานที่ค่ะพี่กัสไอค่ะกิ๊กคาเฟ่นะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทำนะคะเปิดกล่องแล้วก็นั่งลุ้นจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะแล้วก็น้ำขนมอร่อยมากๆอร่อยมากค่ะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท49ค่ะเปิดกี่โมงคะตั้งแต่8โมงนะคะถึง6โมงเลยค่ะสามารถเข้ามานั่งทำงานนะคะชิลๆหรือว่าจะมาถ่ายรูปสวยๆได้ที่นี่เลยไปอวดรูปติดตามไอจีน้องแป้งได้นะคะนี่ถ่ายหลายรูปมากถ่ายรูปให้เต็มหมดเลยค่ะถ่ายรูปสวยมากใช่แชร์ไปหมดมาถ่ายตามได้นะคะมุมสวยทุกมุมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ย2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ